มาวัดเฉลิมพระเกียรติต้องมาจอดรถตรงนี้จอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็ซื้อตั๋วขึ้นคนละ120เขาจะมีรถกระบะขึ้นไปกลับค่ะพาไปพากลับไปกลับ120มันต้องรวม3อย่างเพราะว่ามันอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบัตรอุทยานด้วยของบัตรอุทยานด้วยมันก็เลยแยกเป็น3ส่วนก็เลยต้องใช้รถเขาเพราะให้รถชาวบ้านจะไปตายอ่ะบอกว่าข้างบนอาจจะไม่มีที่จอดรถใช่ไหมแล้วก็เดินอีกประมาณ800เมตรตรงน้ำตกเป็นทางลาดนิดหน่อยแล้วก็มีบันไดวัดพุทธบาทสุทธาวาสหรือวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับของจังหวัดลำปางนะครับก็จะมีเจดีย์ลอยฟ้ามีสถูปมีศาลาเส้นทางเดินประมาณ800เมตรนะครับเนี่ยนะครับที่จะมีเจดีย์อยู่ข้างบนมีสถูปอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราก็จะไปเดินไปกันนะครับโอ้นี่ตอนก่อสร้าง บนนี้ก็มีร้านขายน้ำนั่งชมวิวเมื่อกี้เราก็เดินมาทางนี้นะครับเป็นทางราบเดินขึ้นมาจากจุดจอดรถนะครับประมาณสัก500เมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเขาบอกว่าทางขึ้นเนี่ยประมาณ540เมตรนะครับจะเป็นทางบันไดขึ้นไปตลอดทางเลย พอดีนะครับเดินขึ้นไปอย่างงู้พอดีเดี๋ยวแบตเตอรี่มันใกล้จะหมดแล้วลืมพกแบตสำรองมาแบตสำรองอยู่ในรถเดี๋ยวอาจจะได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูตลอดทางนะครับเดี๋ยวเอาแค่ช่วงสำคัญสำคัญโอเคเดินกันเราก็เดินมานะครับระหว่างทาง ทางเดินก็ดีหมดนะครับตลอดเหมือนอย่างนี้เลยนี่ก็อีกนิดเดียวจะถึงแล้วเจ้าก็ทำทางเดินค่อนข้างดีนะครับผู้สูงอายุใจถึงก็มาได้นี่ตรงนี้เขาก็บอกว่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปบ่อน้ำทิพย์50เมตรเลี้ยวขวาขึ้นพุทธอุทยานอีก50เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปทางพุทธอุทยานทางที่เราเดินผ่านมานะครับนี่ทางนี้เรามาถึงแล้วนะครับดูกันยอดเขาจุดชมวิวอธิษฐานจิตยืนยาวมีระฆังให้ตีด้วยมาถึงแล้วต้องตีครับค้อนทอ3ครั้งเหรออ้าว
ตีครบ3ครั้งพระพุทธอ่ะพระธรรมอีกทีนึงพระสงฆ์มาปลามั่งนี่เป็นจุดชมวิวนะครับต้องขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่เปิดขึ้นไปดิเคาะระฆังนู่นแม่มาแล้วเปิดขึ้นไปก่อนเลยขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นยอดละแล้วก็จะมีแยกซ้ายกับแยกขวาตรงนี้เป็นที่พักตรงกลางนะครับปากนั้นก็จะเป็นหอสวดมนต์นะครับขึ้นจากตรงกลางเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นเจดีย์ไปพวกนู้นนะมั้งจริงขึ้นมาดูตรงนี้ก็เห็นพระสูตรแล้วนะใช่ด้านหน้าก็จะเป็นวิวแม่น้ำแม่น้ำหรือน้ำท่วมก็ไม่รู้แม่น้ำฝากตรงนู้นก็จะเป็นมีสถูปตั้งอยู่เรียงรายบนยอดเขานะครับแล้วก็ตรงผาด้านนู้นเขาบอกว่าที่นี่เป็นภูเขาหินปูนมันก็เลยจะแตกๆแบบนี้เลยเข้าใจไปตั้งกันเนาะตั้งที่ยากๆก็ตั้งกันทำไมก็ไม่โอเคก็คงเป็นความเชื่อของคนแถวนี้แล้วมั้งนี่ก็อีกฝากหนึ่งของยอดเขานะครับเมื่อกี้เราอยู่ยอดนู้นตอนนี้เรามายอดนี้ยอดนี้ก็จะเป็นหอสวดมนต์ก็จะมีพระตรงนี้น่าจะเป็นเขาบอกหอสวดมนต์ถ้าเป็นตามวัดอ่ะนะก็เป็นโบสถ์เดี๋ยวจะมี3มุมนะครับที่คนถ่ายรูปเนี้ยครับมีมุมนี้นะครับเฮ้ยเขายืนนี้อากาศมุมนั้นครับสุดตอนนี้มุมที่ยืนแผ่นสีน้ำตาลที่2นิ้วครับผมอาจารย์ฮะตัวที่ตัวอีกนะครับเพราะว่าจะไม่ติดหลังคาครับอ๋อไม่ถึงถ่ายแล้วแบบเห็นทุกอันนะครับเห็นทุกสถูปครับผมนี่ถ้าถ่ายตรงนี้ครับไปยืนแผ่นสีน้ำตาลถ่ายก็ได้เขาไปซ่อมมาก็สวยครับนี่มันก็หายได้เนาะไปวัดนี่ได้ๆครับก้อยนี่นะก้อยนี่นะหายโอเคเดี๋ยวเราไว้ตอนลงค่าเข้าชมวัดเฉลิมพระเกียรติเมื่อวานนี้นะครับรายละเอียดตามนี้เลยมีค่าบำรุงวัดนะครับ25บาทค่าโดยสารรถขึ้นลง55บาทค่า
กองทุนพัฒนาซ่อมแซมอีก10บาทรวมเบ็ดเสร็จของทางวัดคือ90บาทนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากมันอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ของอุทยานว่าจะเสียค่าอุทยานอีก30บาทรวมเบ็ดเสร็จคนละ120ครับโอเคเท่านี้นะครับ